กินไม่ได้แล้วอมเหมือนกันอ่ะเย้แซ่บปะอะไรวะตำรวจสภ.ท่ากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกันสอบปากคำนางมากิทาคานาชิอายุ44ปีเป็นชาวญี่ปุ่นผู้ต้องหาในคดีลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครองออกนอกประเทศได้ขณะที่ตนนะครับเข็นรถลูกชายวัย6เดือนขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจค้นเต่าสาระพบว่ามีเต่าชนิดต่างๆ32ตัวลูกตัวเหี้ยกิ้งก่าและจระเข้ตัวเหี้ยอะไรไปไอ้นี่ตกแน่เลยอ่านข่าวอย่างเงี้ยเพื่อนตัวเหี้ยชินแล้วมั้งเพื่อนป้าป้า